สวัสดีครับอู๋สปินนายครับรีวิววันนี้เราเจอกับตัวนี้นะครับนี่คือ Acer Pure Cool นะครับหลายๆคนรู้จักและคุ้นเคยกับแบรนด์ Acer เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราเนี่ยรู้จักกันมานานหลายปีนะครับ Acer มีอีกหนึ่งธุรกิจนะครับภายใต้แบรนด์ Acer Pure ครับเป็นผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับใครหลายคนใช่ไหมครับ Acer Pure Cool หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันครับก็คือสีดำแล้วเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์สีขาวพร้อมๆกันนะครับราคาเปิดตัวของเขาอยู่ที่ 9,990 บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษตอนนี้ราคาเหลือเพียง 7,990 บาทเรามาชมรีวิว Acer Pure Cool พร้อมกันเลยครับแกะกล่องตัวนี้นะครับผมอยากเริ่มให้ดูด้านข้างตรงนี้ก่อนนะครับ Acer Pure Cool นะครับเขาเน้นมากๆเลยนะครับว่าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันแบบ 2 in 1นะครับนั่นก็คือเป็น Air Circulator หรือว่าช่วยหมุนเวียนอากาศภายในห้องของเราและเป็น Purifier นั่นก็คือช่วยฟอกให้อากาศบริสุทธิ์ไปในตัวด้วยครับเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับผมแกะกล่องเจ้า Acer Pure Cool ออกมาให้ดูนะครับก็มี2สีนะครับก็คือสีดำกับสีขาวอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเลยนะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีคู่มือการใช้งานพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับรวมถึงเราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผ่านบริเวณปุ่มสัมผัสที่อยู่บนตัวเครื่องก็ได้นะครับก็เลือกใช้ได้เลยครับว่าถนัดแบบไหนนะครับแกะมาเนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องศึกษาอะไรเลยนะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานเป็นทันทีเลยนะครับตัว Acer Pure Cool เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีฟังก์ชัน 2 in 1 นะครับฟังก์ชันแรกก็คือฟังก์ชันในการที่จะช่วย Air Circulation ในห้องของเรานะครับที่ผมไม่ได้เรียกตัวนี้ว่าเป็นพัดลมเนี่ยเพราะว่ามันทำการหมุนเวียนอากาศภายในห้องได้ดีกว่าพัดลมเป็นอย่างมากนะครับบริเวณใบพัดด้านบนตรงนี้เนี่ยมีการหมุนหรือว่ามีการสวิงนะครับได้ครบถ้วนทั้ง360องศาเลยนะครับช่วยให้อากาศภายในห้องเนี่ยมีการหมุนเวียนเกิดขึ้นนะครับเยอะกว่าพัดลมปกติทั่วไปครับรวมถึงสามารถปรับความแรงได้หลายระดับแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะสวิงเฉพาะบนล่างจะสวิงเฉพาะซ้ายขวาหรือว่าจะสวิงพร้อมกันทั้งหมดนะครับก็จะช่วยแอร์โฟลว์ภายในห้องของเราได้เป็นอย่างดีครับในขณะที่โมดูลด้านล่างตรงนี้ก็คือฟังก์ชัน Purifier หรือว่าการฟอกอากาศนั่นเองนะครับภายในตรงนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไส้กรองนะครับซึ่งเป็นไส้กรองแบบเฮปปานะครับที่เราสามารถถอดเปลี่ยนได้ที่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับก็เรียกว่าเป็นไส้กรองขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับทั้งตัวเครื่องตรงนี้เนี่ยมีแฮนเดิลอยู่ด้านข้างตรงนี้ให้เราสามารถที่จะย้ายได้ง่ายๆแล้วมันก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากจนเกินไปด้วยครับทีนี้เรามาลองเปิดใช้งานกันดูนะครับเราจะเห็นปุ่ม power หรือว่าปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยมีอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับเพราะว่าทั้ง2ฟังก์ชันนี้เนี่ยสามารถที่จะแยกเปิดการทำงานกันได้นะครับก็คือเราจะเห็นรูปปุ่ม power ที่มีรูปต้นไม้อยู่ข้างๆนะครับก็แปลความได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการเปิดฟีเจอร์ของการฟอกอากาศครับกับปุ่ม power ที่มีรูปคล้ายๆใบพัดพัดลมอยู่ข้างๆตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการเปิดโมดูลด้านบนนะครับเราสามารถเลือกเปิดปิดแยกกันได้หรือว่าจะเปิดพร้อมกันทั้ง2อย่างอย่างนี้ก็ได้นะครับปุ่มถัดมานะครับจะเป็นปุ่มที่เป็นรูปต้นไม้แล้วก็จะมีขีดระดับความแรงอยู่นะครับก็จะเป็นการปรับความแรงของโมดูลฟอกอากาศตรงนี้นะครับซึ่งสามารถปรับได้3ระดับด้วยกันก็จะมีขีดบอกแสดงสถานะตรงนี้เลยนะครับมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับก็จะเป็นโมดูลว่าตรงนี้เนี่ยทำงานได้แรงขึ้นขนาดไหนนะครับกับถ้าเกิดกดอีกครั้งหนึ่งจะเข้าสู่โหมดสมาร์ทนะครับก็คือตัวมันเองเนี่ยจะตรวจจับนะครับว่าถ้าเกิดอากาศในห้องเนี่ยบริสุทธิ์ดีแล้วนะครับก็จะทำงานในระดับที่น้อยลงมาเองนะครับในขณะที่ถ้าเกิดมันตรวจจับพวกสารพิษต่างๆนะครับหรือว่าฝุ่นยังเยอะอยู่เนี่ยมันก็จะทำงานหนักขึ้นนั่นเองนะครับแปรผันตามโดยอัตโนมัติครับปุ่มถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มนาฬิกาครับเครื่องนี้เนี่ยสามารถตั้งเวลาให้มันปิดตัวเองได้ด้วยนะครับก็คือเราเปิดการทำงานอย่างนี้ปุ๊บกดปุ่มนาฬิกาก็จะขึ้นว่า1ชั่วโมงนะครับก็จะนับเวลาถอยหลังให้ครับอีก1ชั่วโมงถัดมามันก็จะปิดตัวเองลงอัตโนมัตินะครับเลือกได้ครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือว่า8ชั่วโมงครับปุ่มถัดมานะครับเป็นรูปใบพัดพัดลมนะครับก็จะเป็นปุ่มในการที่จะปรับระดับความแรงของโมดูล Air Circulation ด้านบนตรงนี้นะครับปรับได้หลายระดับมากๆนะครับพัดลมทั่วๆไปก็อาจจะปรับได้3ระดับใช่มั้ยครับเครื่องนี้เนี่ยหลายเลเวลมากนะครับนี่คือเบอร์1นะครับกดอีกทีนึงเป็นเบอร์2ครับเบอร์3เบอร์4นะครับที่ดูเหมือนจะแรงที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเข้าสู่โหมดกลางคืนนะครับที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับใช้ตอนที่เรานอนนั่นเองนะครับก็จะไม่มีเสียงดังออกมารบกวนมากมายนักนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเข้าสู่โหมดเทอร์โบเลยนะครับนี่ครับนี่คือระดับความแรงที่สุดนะครับที่บริเวณโมดูล Air Circulation ที่จะช่วย Air Flow ของห้องเราเนี่ยสามารถทำงานได้นะครับทาง Acer Pure เคลมว่าแรงลมของเขาเนี่ย
ัดไปได้ไกลถึง16เมตรเลยทีเดียวครับในโหมดที่แรงที่สุดแบบนี้และ2ปุ่มสุดท้ายนะครับเป็นปุ่มที่จะควบคุมการหมุนนะครับการสวิงของตัวเครื่องนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะให้มันสวิงด้านซ้ายขวาอย่างนี้นะครับและปุ่มสุดท้ายเป็นการควบคุมการสวิงขึ้นลงอัตโนมัตินะครับเราสามารถเลือกปรับแยกได้นะครับจะให้ซ้ายขวาอย่างเดียวหรือว่าจะให้ขึ้นลงอย่างเดียวหรือว่าจะพร้อมกันทั้ง2 อย่างอย่างนี้ก็ทำได้ครับองศาการหมุนของเขานะครับซ้ายไปขวาเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ80องศานะครับในขณะที่โมดูลขึ้นลงนะครับที่ขยับขึ้นลงเนี่ยจะครอบคลุม90องศาครับผมอยากทดสอบให้ดูนะครับว่าในโหมดกลางคืนเนี่ยเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยมากจริงๆนะครับเริ่มจากการปิดเครื่องนี้ก่อนเลยนะครับแล้วมาดูระดับเสียงตอนที่เงียบที่สุดกันครับระดับเสียงภายในห้องนะครับตอนที่เราปิดทุกอย่างเลยนะครับห้องเงียบๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ42 43เดซิเบลแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวโมดูล Air Circulation ตรงนี้นะครับในโหมดกลางคืนแล้วดูระดับเสียงกันครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับคงที่อยู่ที่ประมาณ43เดซิเบลเท่านั้นนะครับเป็นโหมดที่ทำงานได้อย่างเงียบมากๆครับสำหรับข้อมูลของไส้กรองอากาศนะครับที่ใช้ใน Acer Pure ตัวนี้เป็นไส้กรอง HEPA H13 นะครับที่สามารถกรองฝุ่น PM 1.0 และฝุ่น 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.7% ครับมีคาร์บอนฟิลเตอร์นะครับที่ช่วยกรองกลิ่นได้ด้วยนะครับมีตัว Silver Coated Filter นะครับที่ช่วยกรองเชื้อไวรัสและแบคทีเรียครับก็เรียกว่าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ของเรานะครับรวมถึงลดปัญหาเรื่องกลิ่นไปได้ด้วยครับอายุการใช้งานของฟิลเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับตามแต่สภาพฝุ่นของห้องเราด้วยนะครับทีนี้พูดถึงสภาพฝุ่นเนี่ยหลายคนก็จะเห็นว่านี่เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ไม่ได้มีตัวเลขมาบอกนะครับว่าระดับค่าฝุ่นตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ทาง Acer Pure เนี่ยเป็นคอนเซปต์ของการใช้ไฟแสดงสถานะแทนนะครับเราจะเห็นไฟสีเขียวตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีอีก2สถานะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับเพื่อที่จะง่ายกับคนทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ต้องมาสับสนว่าตัวเลขเท่านี้เนี่ยถือว่าฝุ่นเยอะหรือไม่เยอะแต่อย่างใดนะครับเราเห็นไฟแสดงสถานะปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าใจได้ทันทีครับสีเขียวก็คือตอนนี้เนี่ยห้องอากาศสะอาดบริสุทธิ์นะครับสีเหลืองเนี่ยก็อาจจะมีสภาพฝุ่นที่เยอะขึ้นมานะครับหรือถ้าเกิดสีแดงเนี่ยก็แปลว่าวันนั้นเนี่ยฝุ่นเยอะมากๆเลยนะครับก็อาจจะต้องเปิดเครื่องนี้ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะช่วยให้อากาศของห้องเราค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นมานะครับก็จะเปลี่ยนแสดงสถานะมาเรื่อยๆจนมาเป็นสีเขียวให้เราได้เห็นครับโดยรวมแล้วนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องฟอกอากาศที่มีความน่าสนใจในตลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีฟังก์ชัน 2-in-1 เลยนะครับนอกจากฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้แล้วมีไส้กรองเฮปปาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของโมดูล Air Circulation นะครับที่ช่วยเลือกอากาศหมุนเวียนภายในห้องของเราได้ดีกว่าพัดลมปกติทั่วๆไปนะครับรวมเข้ามาเป็น 2-in-1 นะครับฟีเจอร์เด่นของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของ Air Circulation นี่แหละครับตัวโมดูลด้านบนเนี่ยมีความแรงค่อนข้างมากเลยนะครับช่วยให้อากาศหมุนเวียนภายในห้องได้เป็นอย่างดีครับกับเมนูต่างๆที่สามารถปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะครับไม่ว่าเราจะนั่งอยู่มุมไหนของห้องนะครับต้องการที่จะให้ลมปะทะไปด้านไหนนะครับหรือว่าสวิงเฉพาะบนล่างหรือว่าสวิงเฉพาะซ้ายขวาก็สามารถเลือกปรับได้ครับแต่ก็มีข้อสังเกตนะครับก็คือเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้รองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมผ่านระยะไกลได้ด้วยรีโมทตัวเล็กๆนะครับที่ทาง Acer Pure ให้มาในกล่องครับกับอีกอย่างนึงก็คือโมดูลบริเวณด้านบนนะครับที่ช่วยเรื่อง Air Circulation เนี่ยเราจะต้องปรับผ่านเมนูเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้มือปรับได้แบบเร็วๆนะครับเพราะว่าทาง Acer เนี่ยมีระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ได้ให้ใช้มือปรับนะครับเราจะต้องปรับผ่านเมนูเท่านั้นครับไม่งั้นก็อาจจะเกิดความเสียหายกับตัวเครื่องได้ครับราคาจำหน่ายนะครับของ Acer Pure Cool เนี่ยเปิดตัวที่ 9,990 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับลดเหลือ 7,990 บาทแล้วก็มีไส้กรอง HEPA 3-in-1 แถมให้อีก1ชุดด้วยนะครับตัว Acer Pure Cool เนี่ยรับประกัน1ปีแบบ On-site Service นะครับถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นจากตัวเครื่องเองเนี่ยก็มีบริการเปลี่ยนให้ถึงบ้านเลยแหละครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับของ Acer Pure Cool ครับผมอูสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ